สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่16 ตุลาคม 2564นะครับวันเสาร์ครบรอบ1 สัปดาห์ก็เดี๋ยว Forex at Home จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับวันนี้มีแถมคู่เงินนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้จะไม่ได้ไฮไลท์เรื่องข่าวเพราะว่าสัปดาห์หน้าดูแล้วข่าวที่เป็นไฮไลท์ของดอลลาร์ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยจะบวกสกุลเงินดูเจไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เทรดพวกนี้แล้วก็มีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับคลิกสำหรับวันนี้มีมาฝากนิดนึงนะครับเทรดตามกลยุทธ์ไม่ใช่ตามความรู้สึกอันนี้อยากให้เราพยายามทำให้ได้นะครับเพราะว่าการเอาความรู้สึกเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันทำให้เราเครียดแล้วก็บางครั้งเราใช้ความอดทนในทางที่ผิดเหมือนกับรอบก่อนหน้านี้ที่เอาทริคมาฝากสัปดาห์ที่แล้วทองคำเหวี่ยงโหดพอสมควรนะเปิดขึ้นปิดลงปิดกลับเกือบหมดไปหลายรอบก่อนที่จะดีดขึ้นในวันพุธแล้วก็โดนตกลงมาเกือบจะปิดกลับในวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าวิ่งค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับโอเคคราวนี้เราข้ามเรื่องข่าวมาวิเคราะห์ทางเทคนิคเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าดูแล้วข่าวดอลลาร์ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ดังนั้นก็เทรดสบายใจนิดนึงนะครับเริ่มที่ทองคําก่อนนะครับทองคําเดี๋ยวเอาแนวรับแนวต้านไปแบบนี้ก่อนนะครับแนวต้าน1,800สัปดาห์ที่แล้วแตะแล้วใช้งานแล้วนะครับ1827ยังไม่ถึงเนาะแล้วก็1866 1866นี่คือเอาไว้ในกรณีที่สามารถทะลุไฮเดิมประมาณ1834ตัวนี้ไปได้นะก็จะเป็น1866นะครับส่วนแนวรับ1760 1752 1740แล้วก็1722ซึ่งเป็นโลเดิมของสวิงนี้นะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยผมไฮไลท์สีเขียวกับสีเหลืองเอาไว้นะครับตัวแนวรับแนวต้านที่เป็นสีเขียวจะเป็นแนวรับต้านในกรอบ time frame day 1นะครับมันจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับส่วนแนวต้านที่เป็นสีเหลืองจะใช้สวิงใน time frame 4ชั่วโมงนั้นก็จะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะสู้สีเขียวไม่ได้นะครับ time frame day นะครับส่วนที่มาแนวรับแนวต้านสั้นๆนะครับแนวต้านเนี่ยใช้สวิง time frame day 1สวิงนี้นะครับนะก็จะเป็นฟิโบ 50.0 เนี่ยมันประมาณ 1,799.6 ก็ตีว่า 1,800 อันนี้ถูกใช้งานไปแล้วนะครับส่วน1827เป็นฟิโบ 61.8 แล้วก็1866เนี่ยเป็น 78.6 อันนี้คือแนวต้านที่กลางฟิโบเอาไว้ให้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยใช้สวิงนี้ก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะอันนี้เป็นสวิงล่าสุดของเขานะครับแนวรับก็จะเป็นตามนี้แหละ1760เนี่ยมันจะเป็นฟิโบ 50.0 ตัวนี้อันนั้นโอกาสที่จากวันศุกร์ที่เขาโดนเทเป็นแท่งแดงๆลงมานี้เนี่ยแนวรับที่สำคัญด่านแรกที่เขาจะต้องผ่านให้ได้ก่อนเนี่ยคือ1760นะครับฟิโบ 50.0 ของสวิงตัวนี้นะครับส่วน61.8 เนี่ยเป็น1740นะครับแล้วก็1722เนี่ยมันจะเป็นโลเดิมซึ่งยังไม่ได้ตรงกับฟิโบ 78.6 เท่าไหร่นะครับอันนี้คือที่มาของแนวรับแนวต้านสั้นๆนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับในวันพุธสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะโดนเทลงมาเนี่ยในวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์วันเนี่ยตัวสโตแชสติกขึ้นไปถึงโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นถ้าเราเทรดโดยปกติถ้าสมมุติว่าในไทม์เฟรมเดย์วันมันขึ้นถึงโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยเราควรจะปิดกำไรหรือแบ่งปิดกำไรให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แมเนจเรื่องของสต็อปลอสการย่อตัวของกราฟคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อแรงหรือย่อเบาย่อค่อยยังไงแต่ว่าให้การเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่ time frame day 1ขึ้นถึงโซน overbought หรือ oversold ก็แล้วแต่ order ที่เราเปิดเนี่ยให้ระวังการย่อตัวลึกๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไปดูที่ time frame เล็กๆแล้วมันมี divergence เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสย่อมันจะเป็นไปได้สูงนะทีนี้ในกรณีของทองคำเราเห็นอะไรนะครับอย่างแรกก็คือ time frame day 1มันเป็น overbought ใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้มันมีโอกาสที่จะโดนเทลงมาจากแรงขายในสภาวะที่เป็น overbought นะครับอันนี้ time frame day 1เนาะคราวนี้เรามาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับเอาขาเซลก่อนนะขาเซลที่อยากจะเปิดเซลในระยะสั้นย้ำนะครับในระยะสั้นเนาะ
ให้เขาปรับฐานขึ้นไปก่อนนะครับใน time frame H1 ดูที่ time frame 1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขยับไปที่ time frame 1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูนะถ้าเราจะเข้าเซลล์เนี่ยเขาถ้าเราจะเข้าเซลล์ได้เขาควรจะปรับฐานขึ้นช้าๆแล้วก็ stochastic time frame 1ชั่วโมงจะต้องมาอยู่โซน overbought นะครับ MACD ก็เปลี่ยนแบบนี้ตำแหน่งที่จะเข้าเซลล์ตามเทรนระยะสั้นขาลงตัวนี้ก็ใช้วิโบกลางแบบนี้นะครับกลางเลยสมมุติโลของเขาอยู่ตรงนี้มันก็จะได้แนว2แนวก็คือแนววิโบ 38.2 ประมาณเท่าไหร่1778กับ50.0ประมาณ1782อันนี้คือในกรณีที่จะเปิดเซลล์ตามเทรนสั้นๆตัวนี้นะครับเขาจะต้องปรับฐานขึ้นแบบนี้นะส่วนถ้าเพื่อนๆจะเปิดเซลล์แบบยาวๆตอนนี้ยังไม่ให้แนะนำให้ถือออเดอร์ยาวเพราะว่าใน time frame 4ชั่วโมงเนี่ย divergence โซนนี้ที่เราเห็นครั้งแรกตรงนี้นะครับมันโดนล้างด้วยภูเขาของ MACD ตัวนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นการที่จะเปิดเซลล์แบบถือยาวเนี่ยเราจะรอ divergence ก้อนใหม่ก่อนนะครับก็คืออาจจะให้เขาปรับฐานแล้วก็ดีดขึ้นไปทำ new high แล้วก็ทำ divergence ก่อนถึงหาโอกาสเปิดเซลล์นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทีหลังเนาะส่วนโอกาสนี้เนื่องจากว่าเทรนตลาดในระยะสั้นตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แบบนี้นะครับการย่อครั้งนี้มันอาจจะเป็นการย่อเพื่อทำสวิงhigher low ครั้งที่1แบบสวิงใหญ่ๆอย่างนี้นะอาจจะเป็นการทำhigher low ครั้งที่1ก่อนที่จะดีดขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือที่มองตลาดไว้ในภาพกว้างก่อนที่จะเกิด divergence ใน time frame 4ชั่วโมงนะครับคราวนี้ตำแหน่งเปิดบายมันควรจะเป็นตำแหน่งไหนเพื่อตามเทรนขาขึ้นระยะสั้นตัวนี้นะครับก็ให้ดูแบบนี้นะครับดูการปรับฐานของเขาในสัปดาห์หน้าใน ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนี่แหละปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือถ้าเขาปรับฐานขึ้นแบบนี้แล้วก็ดิดลงดูว่าแท่งเทียน4ชั่วโมงมันเริ่มชะลอกำลังหรือยังนะครับแล้วก็สโตชัสติกมันควรจะมาป้วนเปี้ยนโซนโอเวอร์โซและในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้นะต้องลงมาข้างล่างแล้วก็ MACD ก็จะเกลี่ยเข้าไปมันถึงจะมีโอกาสมีแรงช้อนซื้อกลับเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะทำให้ราคามันดีดขึ้นไปข้างบนได้อีกนะครับดังนั้นขาบายไม่ว่าจะเป็นตามแนว1760 1752หรือ1740หรือ1744แถวๆนี้นะครับให้ดูอินดิเคเตอร์ตัวนี้ประกอบไปด้วยนะครับว่ามันเริ่มชะลอกำลังหรือยังก่อนที่จะเข้าบายสวน EURUSD นะครับอัปเดตแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวต้าน 1.1699 1.17 ประมาณนี้นะครับแนวต้านแรกเนาะแล้วก็ 1.180 1.189 แล้วก็ 1.198 อันนี้แนวต้านให้ไว้4แนวนะครับโดยใช้major swing ใน time frame day 1ตัวนี้นะครับแล้วก็เทรนตลาดตัวนี้มันยังเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็ breakoutแนวรับที่สำคัญลงมาครั้งที่1นะครับดังนั้นก็มองว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อที่จะเทลงมาอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือแนวต้านส่วนแนวรับผมให้ไว้แนวเดียวเลยนะครับ 1.1493 ขยับนิดหน่อยนะสัปดาห์ที่แล้วให้ 1.15 ก็เอาตัวเลขเป๊ะๆจากการลากฟิโบในกรอบ Time Frame Week นะครับ Time Frame Week ตัวนี้เนาะสัปดาห์ที่แล้วลากให้ดูละจากข้างล่างตัวนี้ขึ้นไปถึงข้างบนนะครับแล้วก็บอกว่าโซนนี้มันเป็น Key Resistance Zone ที่สำคัญที่เป็นฟิโบ 50.0 ของ Major Swing Time Frame Week ตัวนี้ก็คาดการณ์ว่าเขาน่าจะมีการสามารถที่จะย่อตัวขึ้นไปได้ลึกๆหน่อยนะครับก็เลยเป็นตัวเลข 1.1493 คราวนี้เรามาดูโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายนะครับ EURUSD เราเน้นเสมอว่าเราเน้นเปิด Buyหาตำแหน่งเปิดบายนะครับโดยที่เรารอ divergence ให้ครบ2ครั้งก่อนซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เราครบแล้ว2ครั้งแต่ว่าราคาย่อไม่ถึง 1.149 หรือ 1.15 นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องติดตามดูต่อไปก็คือว่าโมเมนตัมแรงของขาขึ้นตัวเนี้ยมันไปแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขายังขึ้นอื่นอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีการโดนตบเทลงมาใหม่นะครับแต่ว่าการเทรอบนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้2อย่างก็คือทำ higher low ครั้งที่1หรือไม่ก็ break out
ลงมาข้างล่างแล้วก็ทำ divergence แบบแยกลูกนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้2อย่างดังนั้นโอกาสในการเข้าบายยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรอก็คือรอให้เขาย่อลงมารับนะแล้วก็ลักษณะการลงมารับขอให้ช่างใจดูด้วยนะครับว่าเขาย่อลงมาเพื่อทำ high or low ครั้งที่1หรือเปล่าหรือย่อเพื่อทำ divergence ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละถ้ามันค่อยๆลงเอื่อยๆมาเนี่ยมันจะเป็นการย่อเพื่อทำhigh or low ครั้งที่1แต่ถ้าย่อแบบมีแรงเทขายตูมใหญ่เข้ามาแท่งแดงเบียดลงมาแรงๆเนี่ยมันจะเป็นการย่อเพื่อทำ divergence ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นยังไม่หมดโอกาส buy เลยครับรอให้เขาย่อลงมารับก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับส่วนขาเซลนะครับขาเซลจากสภาวะที่มี divergence ไทม์เฟรม4 ชั่วโมง2ครั้งเนี่ยถ้าจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยอยากให้รออยู่2แนวเท่านั้นนะครับของสวิงล่าสุดที่เขาเพิ่งลงมาเนี่ยนะแนวที่1คือฟิโบ38.2ประมาณ1.1670นะครับกับแนวที่2คือ1.1699หรือ1.17ประมาณแถวๆนี้นะถ้ายังขึ้นไม่ถึงก็ไม่น่าจะต้องเปิดเซลล์นะครับอันนี้คือตัวที่1ที่ต้องดูตัวที่2ใน time frame day 1อยากให้ใช้ day 1เลยนะครับก่อนที่จะเปิดเซลล์นะตัว stochastic จะต้องขึ้นไปอยู่โซน overbought คล้ายๆอย่างนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ MACD ก็เกลี่ยแบบนี้อาจจะเกลี่ยแล้วมี divergence ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่นะแต่ว่าเขาจะต้องเกลี่ยขึ้นแบบนี้แล้วก็ time frame day 1ขึ้นไปอยู่ตัว stochastic ขึ้นไปอยู่ overbought ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเปิดเซลล์นะครับตามแนวพี่โบไม่ว่าจะเป็น38.2 50.0หรือ61.8ของสวิงล่าสุดที่กลางให้ดูเมื่อตะกี้นะครับอันนี้คือโอกาสในการเปิดเซลล์นะซึ่งโดยปกตินะครับตัวสโตชัสิกในไทม์เฟรมเดย์วันที่จะสามารถขยับขึ้นไปถึงโซนโอเวอร์บอทได้เนี่ยมันจะใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ2สัปดาห์นะครับ2วีคนะประมาณนี้นะก็ต้องอดทนแล้วก็รออย่างใจเย็นนะครับGBP USD นะครับคราวนี้ตัวที่3เนาะGBP USD สัปดาห์ที่แล้วชนแนวต้าน 1.37 แล้วก็ย่อแต่ว่ายังลงได้ไม่ลึกก็โดนเตะขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ชนแล้วก็ย่อดังนั้นแนวต้าน 1.137 เนี่ยถือว่าเรา1.37เนี่ยถือว่าใช้งานไปแล้วก็ออกไปเนาะทีนี้มาดูแนวรับแนวต้านที่สำคัญก่อนให้แนวต้านในไทม์เฟรมเดย์วันก่อนนะครับจะได้แข็งแรงนิดนึงนะแนวที่1แนวถัดไปคือ 1.383 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดไปคือ 1.393 ประมาณ 1.4 นั่นแหละนะก็ประมาณคล้ายๆอย่างนี้แนวต้านให้ไว้2แนวนะครับเนื่องจากว่าโดยเทรนตลาดเนี่ยก็ยังมองว่ามันน่าจะลงได้อีกอยู่เพียงแต่ว่าโมเมนตัมที่วิ่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ชะลอนะครับคำว่าชะลอเนี่ยเราไปดูไทม์เฟรมไหนที่จะตอบเราได้ชัดๆนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเป็นตัวที่ใช้แล้วก็มีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับงั้นตำแหน่งเปิดเซลล์ที่เพื่อนๆจะเปิดข้างบนตามแนวต้านที่ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น 1.383 หรือ 1.39 เนี่ยให้ดูโมเมนตัมตัวนี้ด้วยนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเขาควรจะสามารถปรับฐานเพื่อชะลอแรงซื้อในตลาดนะครับแล้วก็ MACD เกลี่ยเพื่อที่จะดีดทำ New High Divergence ให้ได้ก่อนครั้งที่1นะตอนนี้ Divergence Time Frame 4ชั่วโมงมันยังไม่มานะครับก็เลยมองว่ามันน่าจะมีโอกาสปรับฐานย่อแล้วก็ดีดขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับนั้นไปรอที่แนวต้านข้างบนนะครับที่ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น 1.38 หรือ 1.39 ประมาณแถวๆนี้นะถ้าจะเปิดเซลล์นะครับทีนี้ลองขยับไทม์เฟรมลงไปดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงให้ดูนะครับไทม์เฟรม1ชั่วโมงตอนนี้ divergence ครั้งที่1มันเกิดขึ้นไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้เนาะที่ขีดเส้นสีเขียวๆไว้ให้ตรงนี้นะครับในไทม์เฟรม41ชั่วโมงเนี่ย divergence เกิดขึ้นไปแล้วก็แปลว่าในสัปดาห์หน้าวันจันทร์อังคารน่าจะมีแรงย่อลงมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกลี่ยลงเพื่อให้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะทำ divergence ได้นะครับอันนี้คือโอกาสในการที่จะเปิดเซลล์นะครับรอนิดหนึ่งนะยังไม่เหมาะที่จะเข้านะครับ
ส่วนคาบายคาบายเนื่องจากว่าตอนนี้เข้ามาค่อนข้างจะไกลพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราจะเข้าบายจริงๆอยากให้เรารอให้เขาย่อลงมาลึกสักนิดนึงก่อนนะโดยให้แนวรับเอาไว้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแนวรับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเองนะครับมันก็จะแข็งแรงระดับหนึ่งนะมีอยู่3แนวนะครับ1.363แล้วก็1.359แล้วก็1.355มีอยู่3แนวนะครับแล้วก็ถ้าเรากลางฟิโบในไทม์เฟรมตัวนี้ขาขึ้นถึงสวิงไฮล่าสุดของเขาเนี่ยแนวที่อยากให้อดทนรอนะครับคือ 38.2 ประมาณ 1.363 ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ฟิโบ 50.0 1.359ประมาณนี้นะถ้าจะเข้าบายเพื่อตามเทรนตลาดขาขึ้นนะครับคราวนี้มาดูคู่สุดท้ายนะครับตัว USD JPY นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า UJ นี่แหละเนาะอยากให้ดูตัวนี้ก่อนมันอยู่ในแนวที่น่าสนใจคือที่ให้ดูคู่นี้เพราะว่ามันเป็นโซนที่น่าสนใจในการที่จะเปิดเซลล์นะครับอันนี้เอากราฟ Time Frame Week ให้เพื่อนๆดูนะครับจากลากสวิงตัวนี้นะสวิงเมเจอร์สวิงล่าสุดของเขากรอบ Time Frame ใหญ่นะครับแนวต้านที่สำคัญตอนนี้เขาจะวิ่งอยู่ในโซนใกล้เคียงกับฟิโบ 61.8 ของเมเจอร์สวิง Time Frame Week ใหญ่ๆตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูพฤติกรรมการขยับขึ้นตัวนี้นะครับที่ผมให้ดูตัวนี้นิดนึงนะรอบแรกที่เขาดีดขึ้นในกรอบ Time Frame Week เนี่ยเขาดีดขึ้นประมาณ 8,500 ประมาณ 8,500 จุดนะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็มีการย่อตัวลงมา3สัปดาห์ดีดขึ้นอีกรอบนึงก็ถ้ามันใกล้เคียงกับของเดิมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ 115.9 โซน 115.5 115.6 หรือ 115.7.8 แถวๆเนี้ยก็เลยเป็นโซนที่น่าสนใจว่ามันอาจจะมีการน่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการย่อตัวลงมาได้ลึกๆนิดนึงจากสภาวะที่มันเป็น bullish ค่อนข้างจะแรงตัวนี้นะครับยังไงเสียมันก็ต้องมีการย่อตัวเพียงแต่ว่าจะย่อตัวตรงไหนเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูใน time frame ที่เล็กลงนะครับ time frame day นะครับ time frame day momentum ขาขึ้นยังแรงอยู่จากตัว MACD ตัวนี้นะครับแล้วก็ candlestick ตัวนี้ก็ยังถือว่า momentum ขาขึ้นยังไม่แผ่วนะครับอันนี้คือ time frame day 1ทีนี้เราขยับไปดู time frame เล็กลงเป็น time frame 4ชั่วโมงเราเห็นอะไร time frame 4ชั่วโมงเราเห็น divergence ครั้งที่1เกิดขึ้นตรงนี้นะครับที่ราคาประมาณ 114.45 แถวๆนี้นะครับเกิด divergence ครั้งที่1คำถามคือมันจะย่อลงไปได้แค่ไหนนะครับดังนั้นในคู่ UJ ตอนนี้ไม่แนะนำให้เปิด buy เด็ดขาดนะครับจากสภาวะ bullish ที่หนักขนาดนี้รอเปิดเซลล์เท่านั้นนะครับแต่ตำแหน่งเปิดเซลล์เนี่ยให้เรารอตัว divergence ที่2ก่อนนะครับเนื่องจากเขาทำ divergence ให้เราแล้ว1ครั้งตัวนี้ดังนั้นในสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นการปรับฐานไซด์เวย์ดาวขาลงนิดนึงเพื่อให้ MACD เกลี่ยลงไปแล้วก็ดีดทำ divergence ที่2ดีดทำ divergence ที่2อย่างน้อยให้ divergence เกิด2ครั้งนะครับถึงหาตำแหน่งพิจารณาเปิดเซลล์นะครับช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้เปิดส่วนนะเพียงแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจในกรณีที่เราจะหาตำแหน่งเปิดเซลล์เพื่อมองว่าเก็บ RR ให้ได้เยอะๆหน่อยนะครับโดยที่เป้ากำไรสมมุติว่าเขาย่อตัวรอบนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราจะปิดกำไรที่ประมาณพี่โบ 50.0 สมมุติก็แล้วกันเนาะพี่โบ 50.0 ของสวิงขาขึ้นตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันคือตัวเลขประมาณ 111.8 อันนี้คือเป้ากำไรเนาะแต่ถ้ามองว่าเขายังขาขึ้นยังไม่จบนะครับมันอาจจะมีการย่อตัวแล้วก็ดีดทำ divergence อีกรอบนึงงั้นโซนที่เราจะหาตำแหน่งเปิดเซลล์มันจะอยู่โซนข้างบนนี่แหละครับ115ถึง 115.59 โซนนี้เล็งไว้ก่อนนะแต่ว่า
ถ้าไดเวอร์เจนต์ไม่มาโซนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับอันเพื่อนๆรอสัญญาณไดเวอร์เจนต์รอบที่2ถ้าเขายังปรับฐานลงเรื่อยๆไม่หวือหวาเนี่ยเขาดีดขึ้นทำไดเวอร์เจนต์แน่นอนนะครับ2ครั้งนะครับแล้วค่อยเปิดเซลล์นะอันนี้คือคู่ UJ ที่มันน่าสนใจก็เลยเอามาอัปเดตเป็นคู่สุดท้ายให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จบทั้งหมด4คู่เงินนะครับสัปดาห์นี้ใช้เวลาเท่าเดิมเพราะว่าเราตัดเรื่องของฟันดัมเบลท่อออกไปก็เลยสามารถรักษาเวลาได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในการเทรดในสัปดาห์หน้าเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่เทรดยากมากนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทองคําวิ่งขึ้นวิ่งลงปิดกับกันเกือบทุกรอบนะครับดังนั้นขอให้ manage กำไรแล้วก็ stop loss ให้ดีๆนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็ถ้ากลางสัปดาห์มันมีอะไรที่มีนัยยะสำคัญนะครับโดยเฉพาะคู่ของทองคำกับEURUSD เนี่ยก็จะมาอัปเดตในประมาณวันพุธให้อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับ